ร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกมโรบล็อกที่รับประกันการเติมบอยทันใจมีบริการเติมโรบล็อกระบบ VIP Servers มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆอาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่นโรบล็อกโค้ด Toy Code Face Code และโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Blockfoot Man City Bokuno King Peach และรับกดผลเกมพาร์ทในแบบ Blockfoot รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบัคในระบบ VIP Server ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Blockfruit นะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กันในซีรีส์เปลี่ยนผลปีศาจฟาร์มเลเวลทุก1ชั่วโมงนะฮะก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับผมขอบคุณทุกๆการกดไลค์ทุกๆการรับชมนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับ EP นี้นะฮะเราจะเริ่มต้นด้วยการสุ่มผลปีศาจเนาะเพื่อเปลี่ยนผลฟาร์มเลเวลนะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรตอนนี้พี่ก็ใช้ผลแสงอยู่นะมันก็สะดวกในการบินนะฮะไปโอเคครับผมก็มาถึงแล้วนะฮะจุดสุ่มผลปีศาจนะครับผมมาลุ้นกันนะครับผมจะได้ผลอะไรมาฟาร์มใน EP นี้เนาะ3 2 1ป๊าบเฟรมฟรุตว้าวผลนี้ดีนะทุกผู้ชมใช้ดีนะถึงมันจะไม่มีดาบเหมือนดาบแสงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ผลนี้ใช้ดีฮะโอ้โอ้กินเลยดีไหมเอาเลยดีกว่าทุกผู้ชมจัดไปครับผมกินวิชลึบลึบลึบเรียบร้อยได้มาแล้วผลไฟนะผู้ชมเนี่ยสกิลเนี้ยอย่างแรงเลยฮะแรงมากสำหรับผลพิศาจผลนี้เนาะอ่ะเปิดฮาคินะฮะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเกาะฟาร์มเลเวลด้วยเนาะก็ EP นี้นะฮะพี่จะขึ้นเกาะสกายเปียนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็ก่อนที่พี่จะขึ้นเกาะสกายเปียนะพี่ขอมาตีบอสที่เกาะอิมเพลดาวสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อเก็บมัตเตอรี่ผลไฟนะครับเราขึ้นเกาะสกายจะได้ฟาร์มง่ายๆเนาะตัวฟามิโก้ก็ยังไม่เกิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะรับเควสนะครับผมไอตัวที่มันได้ XP ที่สูงที่สุดนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราจะลาก2ตัวเลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพี่จะลากที2ตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะเราจะได้คุ้มๆนะมัตเตอรี่เราจะได้แบบขึ้นรัวๆนะครับยึบแน่นๆไปนะครับโอเคแตก1ท่านผู้ชมแตก1นะครับอีกตัวนึงเฮ้ยใช้สกิล2ได้แล้วนะครับเอาให้แตก2ตัวเลยนะครับโอเคแตก2นะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ2มัตเตอรี่แล้วจะใช้ได้อีกสกิลนึงคือสกิลที่3นะฮะตอนนี้ใช้สกิล Z สกิล X แล้วก็สกิลบินได้แล้วนะครับผมตัวฟามิโก้ก็ยังไม่เกิดเนาะโอเค2สกิลก็น่าจะพอเอาไปฟาร์มแล้วนะครับไปขึ้นเกาะสกายเปียกันนะครับก็มาถึงแล้วนะครับผมจุดฟาร์มเลเวลของเรานะฮะจุดแรกใน EP นี้เนาะก็รับเควสเลยท่านผู้ชมก็สำหรับเควสแรกนะผมสามารถรับตอนเลเวล450นะครับเฮ้ยพี่463แล้วเหรอเนี่ยโอเคเราก็มี27 point นะครับอัพพลังผลพิศาจไว้ให้หมดเลยนะครับโอเคมาพี่คิดว่ามันจะตีพี่ไม่โดนนะก็จริงด้วยนะครับโอ้ยงี้ก็ลากชิลเลยเปิดด้วยสกิล Z ครับผมทำด้วยสกิล X กระเด็นกระเด็นกระดอนสกิล Z ปุ๊มอยู่ X โอ้มันต้องยิงลงพื้นเหรอเหมือนมันพุ่งผ่านบอทไปเลยเมื่อกี้สกิล Z บัตเตอรี่ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมสามารถใช้สกิล C ได้แล้วเนาะระเบิดไปก่อนตรงนี้ก็จะมีอีก2ตัวนะครับแอลมาดูสกิล C กันนะผู้ชมสกิล C อย่างแรงเหมือนมันจะกระเด็นหายไปลูกหนึ่งเนาะมาจะเสร็จเควสแล้วนะครับอยู่แซ
UX แน่นๆไปสกิล4เป็นสกิลอะไรอ่ะทุบพื้นเหรอสกิลนี้ก็เป็นกระสุนไฟนะครับผมโอเคเสร็จเควสแล้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะฟาร์มยาวๆเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็พี่สามารถย้ายเควสได้แล้วนะครับย้ายได้ไวมากอ่ะฟาร์มแป๊บเดียวเองนะฮะใช้ผลใส่โลเกียฟาร์มเนาะยิ่งขึ้นข้างบนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับเควสนะครับเดี๋ยวรีวิวสกิลทั้งหมดของผลไฟนะครับผมให้ดูก่อนแล้วกันเนาะก็สกิลแรกสกิล Z นะครับผมเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสกิล X นะครับผมอันนี้เป็นสกิล C อันนี้เป็นสกิล V พาทิตแล้วก็อันนี้เป็นสกิล F นะครับผมโอเคไปพี่ขอตีบอสก่อนแล้วกันเนาะเพื่อดรอปปืนใหญ่นะถ้าพี่ทำเควสอะไรพวกเนี้ยเสร็จพี่คิดว่าบอสมันน่าจะเกิดอีกรอบนึงนะอ่ะยิงก่อนนะครับผมยิงทุบอุ้ยโดนอย่างหนักท่านผู้ชมโจมตีแรงมากครับบอสโจมตีแรงมากครับพยายามให้ไม่โดนโจมตีเนาะวิ่งก่อนวิ่งโยกนะครับผมยิงถอยถอยฮึดยิงปึ้มเรียบร้อยท่านผู้ชมได้มา2วัตเตอรี่นะครับคุ้มๆเลเวลอัพด้วยอ่ะรับเควสเลยแล้วกันเนาะก็ตีตัวนี้นะครับผมแชงด้านะครับเมื่อกี้เราตีก๊อดการ์ดเนาะมาตรงนี้ก็ลากได้นะครับผมให้ตี9ตัวก็คือลาก3รอบนะครับโอเคท่านผู้ชมก็สามารถย้ายเควสได้แล้วเนาะเป็นเควสตีบอสนะครับอ่ะเมื่อกี้เราตีไปนะตอนนี้มันเกิดมาแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวตีตรงนี้ให้จบนะครับอีก3ตัวนะครับให้มันจบๆไปเนาะโอเคเรียบร้อยไปรับเควสไอ้บอสกันดีกว่านะครับอุ๊ยเหลือสตัตตั้งเท่าไหร่เนี่ย120พอยต์เลยเหรอเดี๋ยวเราอัพสเตมินานะครับผม60นะครับผมแล้วก็อัพพลังป้องกัน60เนาะพอดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตีบอสกันไอ้บอสตัวนี้มันดรอปปืนใหญ่ด้วยนะท่านผู้ชมปืนใหญ่นะครับอ่ะจัดการเลยลุยเปิดด้วยสกิล Z นะครับผมตุ้มตามด้วยสกิล X ตามด้วยสกิล V ระวังลูกกระสุนมันด้วยนะครับตามด้วยสกิล C ตามด้วยสกิล Z ตามด้วยสกิล X โอ้โดนสวนยังหนักเลยท่านผู้ชมเกินครึ่งหลอดอ่ะเอ้ายิงชึบมาแล้วอู้ตายเลยตายเลยมันยิงมาจากบนฟ้าตั้งตัวไม่ทันนะครับยังไม่รีเลือดเนาะโดนอยู่นี่นะโยกไปโยกเอาทุบพื้นชึบกระสุนไฟX ยกไปสกิลวีอุ้ยได้บาซูก้ามาดอกบาซูก้าด้วยท่านผู้ชมนี่ฮะไอเทมชิ้นนี้ครับมันอยู่ปืนเนาะมันเป็นปืนนะครับนี่อันนี้บาซูก้านะครับผมระดับอีพิกใช่ไหมโอ้บาซูก้าเอ้ยรีโหลดนานอยู่นะโอเคเก็บดีกว่านะฮะเก็บไปเราก็กลับไปตีที่เดิมของเรานะครับเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนเควสให้เรานะให้เราไปตีฝั่งโน้นนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับพี่สามารถย้ายจุดฟาร์มเลเวลได้แล้วเนาะก็คือฝั่งโน้นนะครับก็ไอตัวไวเปอร์เกิดอีกแล้วนะฮะแชงด้าใช่ไหมไอตัวแชงด้าเกิดอีกแล้วนะครับเอ๊ะหรือไวเปอร์นะครับผมตีไวเปอร์ก่อนอีกรอบนึงนะแล้วเราก็จะย้ายฝั่งกันนะครับก็อัพพลังผลปีศาจนะ72พอยต์นะฮะโอเคมาลุยกันเปิดด้วยสกิล V เลยเอาสกิลใหญ่ๆไปกินนะครับผมตามด้วยสกิล Z นะครับตึ๊บตีแล้วก็ถอยมันยิงแล้วนี่ไงยิงด้วยนะครับแล้วก็ระเบิดปุ้งยิงถอยโอ้โหเกือบโดนเอาสกิลคูลดาวน์แป๊บนึง
ยิงอู้โดนสวนฮะโดนสวนโดนสวนทุบไปครับผมเราโดนอีกสกิลหนึ่งเราก็จะตายนะอันนั้นมันยิงมาแล้วนะครับไม่แน่ถอยถอยถอยมันยักมันยักมันควักปืนแล้วแค่ละอีก2สกิลนะครับผมเอ้ยอีกสกิลเดียวนะครับบอสตายละเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเพื่ออัพเรือไปย้ายฝั่งนะครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะไปตีก็อตเอเดียวกันก่อนนะก่อนมาทำเควสนะฮะเพราะว่าถ้าเราทำเควสตัวนี้เสร็จอ่ะเราก็น่าจะสามารถรับเควสก็อตเอเดียวอีกรอบนึงได้นะชึบวืดวืดแหมมาแล้ว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 ฟ้าผ่าฟ้าผ่ายังไม่มาหรือว่ามาแล้วโอ้สเตมิน่าคูลดาวน่าจะไม่ทันนะเอาบอสหายบอสหายนี่ก็หายเลยเหรอไม่แน่ยกไปยกไปยกไปทุบถอย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วไม่แน่ถอย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 บึ้มใกล้แล้ว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 ตึ๊บ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 เรียบร้อยท่านผู้ชมได้เจ้าวิ่งมานะครับไม่ได้กระบอกก็อดเอเนลเนาะสเตมิน่าหมดด้วยฮะโชคดีโชคดีนะฮะตีบอสตายก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับเควสของฝั่งนี้กันเนาะเฮ้ยท่านผู้ชมผลปีศาจเกิดแล้วนะครับกำลังจะรับเควสเลยอะไปตามหาผลปีศาจกันก่อนดีกว่าเนาะกำลังเบื่อผลไฟเลยนะฮะหรือว่าจะตีก่อนไปหาก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผลต่อไปของเรานะครับต่อจากผลไฟจะเป็นผลอะไรใน EP นี้เนาะเกิดใกล้ๆนี่เองท่านนี้อ้าวไม่ใช่เหรอเฮ้ยมั่วไปเรื่อยนะฮะน่าจะเป็นชั้นบนสุดนะฮะชั้นที่มันมีน้ำตกปะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเป็นผลอะไรนะครับเหมือนจะเจอแล้วท่านผู้ชมผลอะไรอ่ะผลระเบิดผลระเบิดผลบอมท่านผู้ชมอันนี้เป็นผลที่2ของเราใน EP นี้นะครับโอ้เดี๋ยวขึ้นไปกินข้างบนแล้วกันเนาะขึ้นไปกินชั้นบนสุดนู้นนะครับโอเคไปก็เดี๋ยวเรากินผลระเบิดที่ชั้นนี้นะครับกึ๊บกินแง่มแง่มแง่มผลนี้มันปรับปรุงแล้วนะเมื่อก่อนเคยเป็นผลที่นูบที่สุดนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยนูบแล้วเนาะเดี๋ยวลองใช้ผลนี้นะครับฟาร์มเลเวลกันนะฮะจะลำบากหรือไม่ลำบากมาดูกันเนาะลาก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 มาดูสกิลของมันกันนะครับปุ้มอุ้ยแบตเตอรี่ขึ้นรัวๆท่านผู้ชมขึ้นรัวๆเลยนะครับผมก็ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่68มาร์ทนะแล้วก็เราสามารถใช้สกิลที่2ได้นะคือสกิล X นะฮะคืออะไรอ่ะสกิล X คืออะไรอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับพี่ได้สกิลของผลระเบิดครบทุกสกิลแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลของผลระเบิดกันเลยดีกว่านะฮะก็สำหรับสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิล Z นะครับผมเป็นแบบนี้เนาะสามารถกดค้างได้ระเบิดมันจะลูกใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็เลือกจุดที่เราจะลงได้เนาะมาเราเลือกจุดลงเสร็จใช่ไหมเราก็กดปล่อยครับมันก็จะระเบิดค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็สำหรับสกิล X นะมันเป็นสกิลโจมตีแบบพุ่งฮะอย่างนี้นะครับพุ่งไปแล้วก็ระเบิดใส่นะครับประเด็นเป็นนู่นแล้วก็สำหรับสกิล C นะครับเป็นสกิลวางระเบิดครับวางระเบิดนี่นะครับนี่นะไอจุดแดงๆเนี้ยถ้าบอทมันวิ่งใส่คือมันระเบิดเลยนะเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับนี่ดูนะบึ้มบึ้มให้มันวิ่งใส่วงนะครับบึ้ม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 แล้วก็มาบึ้ม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 แล้วก็ตรงนี้บึ้มเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วก็สกิล V นะครับผมก็เป็นชาร์จอย่างนี้นะฮะชาร์จกดชาร์จได้แล้วก็ระเบิดอืมยิ่งชาร์จนานก็ยิ่งระเบิดไกลครับผู้ชมแล้วก็สกิล F นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับปุ้มโยนระเบิดลงพื้นนะแล้วก็ตัวเราก็จะลอยขึ้นไปนะครับโอเคป่ะลากนะครับผมแล้วก็สำหรับเควสนี้นะฮะถ้าเสร็จเควสนี้พี่ก็จะย้ายจุดฟาร์มไปตีฝั่งนู้นแล้วเนาะจะวางระเบิดจะวางระเบิดชาร์จถอยอือมามาเข้าวงระเบิดนี่ไม่ยักสนุกเลย
เอามาเอาครบทุกอันเข้ากับดักระเบิดเรานะครับลากมาลากมาลากมาเฮ้ยมา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 โอ้วงหายแล้วระเบิดตรงนี้แล้วกันปุ๊บเรียบร้อยเกลี้ยงฮะอ่ะหรือไม่เราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอ่ะกด C นะครับผมวางปุ๊บอ่ะแล้วก็รอบอทเกิดนะครับบางทีมันเกิดมามันโดนระเบิดก็มีนะท่านผู้ชมนู่นตามเรามาโดนระเบิดเราไปแล้วนะครับมา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 เอาโดนไปอีกหนึ่งดอกมา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 ไม่ไงเชฟเชฟกดค้างกดค้างอันนี้สกิลวีนะครับชาร์จปุ้มโอ้อทุกครั้งที่เรากดค้างสกิลวีท่านผู้ชมเลือดมันหายด้วยเนาะใช่ไหมเหมือนเอาพลังชีวิตตัวเองไปเป็นระเบิดอะไรอย่างงี้ปะน่าจะใช่นะครับอ่ะเฟสต่อไปนะครับผมสามารถรับได้แล้วเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูสกิลวีอีกรอบนึงแล้วกันนะท่านผู้ชมสกิลวีเอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผิดผิดนี่ฮะเออจริงด้วยนะครับมันดูดเลือดนะครับเชิด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 อู้อย่างแรงอย่างแรงนะผู้ชมฮึดโอ้ยโอ้ยโดนชาร์จ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 เลือดโอ้โหเลือดหายหมดเลยมันต่อตัวกันขึ้นไปต่อยพี่อ่ะอย่างล้ำอ่ะไหนๆก็ตายไปแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้บอสตัวนี้ก็เกิดนะบอสไวเปอร์นะครับเล่นบอสไวเปอร์ก่อนเลยนะครับยืนยันมาวางกับดักนะครับผมวางกับดักให้มันวิ่งมาใส่สกิลซีมาวงอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็สกิลวีนะครับผมมาให้มันวิ่งใส่ระเบิดท่านผู้ชมโดนไป1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกอุ้ยโดน6ดอก7ดอกมันยิงแล้วมันยิงแล้วชาร์จชาร์จชาร์จบึ้มเอ้าตีวางระเบิดนะครับผมวางระเบิดวางปุ๊บแล้วก็ชาร์จบึ้มไปเลยนะครับผมอึ้มโอ้ยมันกระแทกใส่ระเบิดท่านผู้ชมชาร์จบึ้มกระแทกครับผมเฮ้ยชาร์จชาร์จปุ้มโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงนี่โอเคเราก็กลับไปฟาร์มที่เดิมของเรานะครับโอเคท่านผู้ชมก็สามารถย้ายเควสได้แล้วนะครับตอนนี้เราสามารถไปตีกับเอเนลได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปใส่กับบอสเอเนลด้วยผลระเบิดกันนะครับจะรอดหรือจะล่วงเดี๋ยวเรามาดูกันก็อตเอเนลนี่นะครับก็อตทันเดอร์นะครับไปลุยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปวางระเบิดก่อนเพื่อแบบหลอกล่อนะฮะมาจะรอดหรือจะล่วงเรามาดูกันวางระเบิดไว้แถวนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้สกิลวีนะครับผมทึบทึบระเบิดแรงๆเลยเอาแรงๆเลยมาตรงนี้นี่ไงตรงนี้นั่นแหละนี่ไงยิงไปตรงนี้ระเบิดเยอะนี่แหละเอาเข้าไปเอาทุกดอกตามมาเฮ้าระเบิดหายโยกยกซีอุ้ยโดนเลยทางนี้ตุ้มทางนี้ตุ้มโดนกับดักเราตายแล้วนี่แหละเรียบร้อยโอ้โหเลเวลก็ฉูดเลยท่านผู้ชม
โอเคท่านผู้ชมก็ขอจบ EP ที่7เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็สำหรับผลระเบิดนะเล่นสนุกอยู่นะครับผมในการวางแผนให้มันมาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีสนุกดีนะแล้วก็สกิลวีนะคือแบบดาเมจรุนแรงมากนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้นะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย